สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูเห็ดนางฟ้าผัดน้ำมันสูตรครัวสนามเป็นเมนูกับข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาซอยกระเทียมจีนกันเลยครับเพื่อจะนำไปทำเป็นกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมจีน10กีบต้นหอม2ต้นนะครับหั่นเป็นท่อนๆเลยครับหั่นต้นหอมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอสกันเลยครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนผสมน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเจียวกระเทียมเจียวของเรากันเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมจีนสับของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปตอนที่น้ำมันเขายังไม่ร้อนนะครับแล้วก็ให้เราเจียวให้กระเทียมของเรานะครับสุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนกระเทียมเจียวของเรานะครับก็สุกเหลืองกรอบนะครับให้เราตักกระเทียมของเรานะครับขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้นะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผัดเห็ดนางฟ้ากันเลยครับให้เรารินน้ำมันออกสักนิดนึงนะครับเหลือไว้สำหรับผัดเห็ดด้วยครับเราก็เหลือน้ำมันเจียวเทียวไว้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดนางฟ้า300กรัมนะครับใส่ลงไปผัดเลยครับเห็ดนางฟ้าเราก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราผัดเห็ดของเราจนสุกสลดก่อนที่จะใส่น้ำซอสลงไปปรุงนะครับเห็ดนางฟ้าของเราก็สุกสลดนะครับตามด้วยน้ำซอสของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดจนเห็ดของเราสุกเลยนะครับเห็ดของเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ต้นหอมเราสุกสลดแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูเห็ดนางฟ้าผัดน้ำมันสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเลยนะครับมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูเห็ดนางฟ้าผัดน้ำมันก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้